what you back into it. Do you think like it ain't gonna do it? Chick, she shake that ass, go. Little mama, show me you moving. Good, put you back into it. Do you think like it ain't. ผู้ชมค่ะและนอกเหนือจากที่มีโชว์รถสวยๆนะคะเราโซนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ต่างๆนะคะมากมายเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในงานนี้เนี่ยมีการรวมเอาทั้งรถแล้วก็แอคเซสซอรี่รวมถึงบิ๊กไบค์มากันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็จะมีตั้งแต่กล้องนะคะฟิล์มรวมไปถึงพวกเบาะรถต่างๆนะคะเรียกว่าเขาเอามาครบเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมมาภายในงานนี้แค่งานเดียวค่ะซื้อรถเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็ติดแอคเซสซอรี่กลับบ้านไปคุ้มมากๆเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับพิตตี้ของ Honda Big Bike เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะค่ะชื่อกุลค่ะวันนี้นะคะเรามากันอยู่กันในงานรถทั้งทีนะคะคิดว่าคนที่มาเดินภายในงานเนี่ยเขามาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันเอาจริงๆแล้วคือคิดว่ามันน่าจะมาดูรถมากกว่าต้องเป็นเพราะว่ามันเป็นงานรถเนาะหลักๆเลยก็อาจจะต้องเป็นรถแต่ว่าพิตตี้อาจจะประกอบอะไรแล้วเราคิดว่าตัวเราเนี่ยมีส่วนไหนที่ดึงดูดคนให้มาถ่ายรูปหรือว่ามามองเราบ้างสูงสูงไม่ใช่แค่สูงแล้วสูงขาวสวยมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยที่เรามายืนอยู่ใน Honda Bike เนี่ยค่ะคิดว่าตัวไหนที่เปรียบเสมือนตัวเราแล้วก็เพราะอะไรจริงๆชอบส่วนตัวแล้วชอบคันนี้ด้านหลังเลยอ่ะ NM4 เพราะอะไรคะตรงนี้ดีไซน์เขาจะออกจะล้ำนิดนึงค่ะล้ำสมัยคนที่ชอบดีไซน์อะไรแล้วถ้าเทียบกับตัวเราเหมือนคันนั้นเลยไหมคะอาจจะช่วงรถยาวโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็เป็นพิตตี้อีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกได้ว่าสวยมากๆเลยแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่อฝ้ายนะคะฝ้ายค่ะวันนี้เรามาภายในงานบิ๊กมอเตอร์เซลทั้งทีนะเราก็มีคนมาเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าคิดว่ารถเนี่ยคนมาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันคิดว่าน่าจะมาดูรถมากกว่าเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับรถหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมาก็คือต้องเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะส่วนพวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นความสวยความงามอีกทีนึงประกอบให้มันเป็นสีสันมากขึ้นแล้วคิดว่าวันนี้ที่เรามาทำงานเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เนี่ยคันไหนให้เลือกสักคันหนึ่งที่เหมาะกับเรามากที่สุดคิดว่าเป็นคันนี้ค่ะเพราะอะไรคะคันนี้มันจะเป็นแบบว่าดีไซน์เขาจะออกแนวสปอร์ตแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเขาจะนำเทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยมาใช้ในนี้ด้วยแล้วเหมาะกับตัวเราไงเปรียบเสมือนตัวเราคือเราจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็คือลุคสปอร์ตอยู่แล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยคันนี้ค่อนข้างเร็วคือเราก็เป็นคนที่แบบว่าชอบความเร็วด้วยใช่แล้วก็ดีไซน์สวยก็คือเหมาะกับเราเลยลุคเราเลยเหมาะมากๆเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีคำถามที่จะมาถามป้ายด้วยนะคะอยากจะถามว่ามีเกมมาให้เล่นไงก็เลยมีคำถามอยากจะถามว่าเวลาเนี่ยสำคัญกับเราแค่ไหนคะเวลาสำคัญกับเราขนาดไหนถามว่าสำคัญมากไหมก็สำคัญมากอย่างเวลาทำงานอะเมื่อเขานัดมาเราก็ต้องมาให้ตรงเพราะถ้าเรามาสายคือหนึ่งเลยเราเสียแน่นอนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราทำงานนี้เราเสียแล้วถ้าไปงานหน้าเขาอาจจะไม่จ้างเราอีกก็ได้ใช่อันนี้ในเรื่องของการงานเป็นหลักสำคัญนะคะแล้วในเรื่องของเวลากับหนุ่มๆล่ะเวลากับหนุ่มๆหรอถามว่าสำคัญไหมถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าให้ความสำคัญกับเราเขาก็ต้องรอเราได้ถ้าเราไปสายนิดหน่อยนะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณป้ายมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะสาวสวยอีกหนึ่งท่านของเรานะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะกุ้งฮานาแองเจิลส์ค่ะวันนี้เรามาอยู่ในสาวสวยของบิ๊กไบค์ทั้งทีค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าจะมีความเท่ความคลาสสิกแล้วก็คือ
มันโดดเด่นมันใช่เพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่มันเก๋ไก่ส่วนตัวเราชอบไหมคะถ้ามีหนุ่มๆเนี่ยขับบิ๊กไบค์มารับเราก็ชอบนะคะเห็นเขาบอกว่าบางทีมีแบบไข่ติดถังหลังติดนมอะไรเงี้ยก็ดีนะก็ดีนะมันเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหมคะมันเก๋แล้วสำหรับบิ๊กไบค์กับซูเปอร์คาร์สาวๆสวยๆอย่างเราเนี่ยเราจะเลือกนั่งอะไรดีถ้าเป็นส่วนตัวของกุ้งนะคือชอบบิ๊กไบค์มากกว่าค่ะนี่ค่ะทำงานกับบิ๊กไบค์ก็ต้องชอบบิ๊กไบค์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบบิ๊กไบค์อยู่แล้วเราไม่กลัวหรอคะว่าพอโดนแดดโดนลมเนี่ยเราจะแบบว่าหมองคล้ำคือเขาก็จะมีแบบว่าโปรเทคบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนมากก็จะขี่ช่วงเย็นๆเพราะว่าถ้าแดดร้อนๆแบบนี้รถติดๆแบบนี้คงมันจะไม่ค่อยมีใครใช่อ่ะแล้ววันนี้เนี่ยรถสวยๆภายในบูธของเราเนี่ยถ้าเปรียบมาสัก1คันให้เลือกเปรียบเสมือนตัวเราจะเลือกเป็นคันไหนดีคะถ้าเป็นตัวเราใช่อยากเลือกเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้คันนี้ใช่แล้วมากๆเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้ใช่มั้ยคะกับ Honda CB1100EX รุ่นนี้นี่คือมีทั้งตำนานแห่งความเท่แล้วก็ความคลาสสิกที่ลงตัวมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาขับไปบางทีคือถ้าอยากเป็นรุ่นอื่นใช่ไหมก็อ่ะคนนู้นคนนี้ก็จะชอบความเฉียวความเท่แต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นความคลาสสิกคือยังไงก็ไม่ตกรุ่นแน่นอนแสดงว่าตัวเราเนี่ยจะเหมาะอะไรกับคลาสสิกจะบอกว่าเราเก่าอย่างนี้เหรอแก่ก็ได้ก็คือถึงแม้จะเป็นความคลาสสิกแต่เราก็ยังมีความเท่ความล้ำสมัยอยู่ค่ะมีคำถามเด็ดอีกคำถามนึงค่ะอยากจะรู้เอาให้ตอบดีๆเลยนะอยากจะรู้ว่าเวลาเนี่ยสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนคะเวลาเหรอคะสำคัญกับเราสำคัญมากค่ะเพราะว่าคือแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเร็วมากใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรที่แบบว่าคือจริงๆจังๆหรือว่าทำให้มันแบบว่าทำดีๆไปเลยอะเราจะย้อนกลับมาแล้วคิดที่จะเสียดายทีหลังก็พูดอย่างนี้หมายถึงว่าเราต้องทำทุกวันให้มันมีค่าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือว่าอย่างสโลแกนเขาบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้เป็นความจริงของชีวิตหนึ่งเลยที่เราก็ควรจะเหมือนยังไงล่ะเหมือนต้องทำทุกวันอะให้มันดีที่สุดโอเคค่ะเราแหมมีของที่ระทึกนะคะมามอบที่ระลึกนะคะมามอบให้นะคะจากลิงกราฟิกนะคะเพราะว่าตอบคำถามได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งรถพระธรรมสุดๆมอบให้ไปเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอุ้ยและตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ในบูธที่เรียกได้ว่ามีทั้งเรือทั้งเจ็ตสกีแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะคุณพี่แนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะสวัสดีครับผมอะนะครับจากขับ29ซูเปอร์ไบค์และอะดรีนาลีนมอเตอร์สปอร์ตครับนี่เราอยู่ในบูธอะไรคะเป็นบูธของทางร้านขับ29ซูเปอร์ไบค์แล้วก็อะดรีนาลีนมอเตอร์สปอร์ตวันนี้บูธเรามีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมบ้างหลักๆเลยของเราจะเป็นตัว S10 นะครับที่เราเอามาโชว์เป็นตัวแต่งค่ะแล้วก็เป็นอัพิเลียตัวรถใหม่เป็นตัวแฟคทอรี่ครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดค่ะครับผมตัวที่เรียกว่าเป็นกิมมิคเลยหรือว่าตัวเด่นของบูธนี้คือตัวไหนคะนี่แหละครับ2คันนี้เลยครับแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเจ๋งยังไงตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดของ S10 จะเป็น HP4 นะครับตัวคาร์บอนใช่จะมีของแต่งมาจากโรงงานเลยแล้วก็แต่คันนี้ได้มีตกแต่งเพิ่มเติมไปค่ะครับส่วนคันนู้นก็เป็น S10RR ธรรมดาแต่ของแต่งล้นมากล้นมากนะคะราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าคันนี้รถเดิมรถโรงงานเลยจะอยู่ล้าน 450,000 ถ้าคันนู้นเลยอยู่ล้าน 50,000 ครับผมซื้อได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างคะตอนนี้โปรโมชั่นถ้าอย่างอพิเลียตัวนี้ผมขายแล้วก็แถมประกันด้วยให้ในงานครับผมแล้วนี้บูธเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอลูกค้าอีกบ้างมีแน่นอนครับเดี๋ยวต้องรอติดตามไปก่อนเนาะและเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่รวมรถเซลล์ทั้งหลายเลยวันนี้อ้อมมีตังมาประมาณ 3,000 อ้อมซื้ออะไรได้บ้างบูธนี้ซื้อใจคนขายแล้วกันนะคะงั้นเดี๋ยวโฆษณาหรือว่าแนะนำร้านของเราเลยว่าจะไปได้ที่ไหนบ้างติดต่อได้ยังไงร้านของผมตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับอยู่ตรงต้นม่อ144เลยสนใจดูได้ทั้งรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เจ็ตสกีมีทุกอย่างเลยครับมี Facebook มั้ยคะมีครับ facebook.com/ขับ29ซุปเปอร์ไบค์ครับผมอ๋อก็เ
าใครชอบในรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เจ็ตสกีต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะยังไงวินเนอร์ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมายืนกันอยู่ที่บูธของ Starlion เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อแป้งนะคะลอยแก้วชัยเดชนะคะเป็นหัวหน้าแผนกการตลาดของ Starlion นะคะพี่แป้งค่ะวันนี้ Starlion ของเราเนี่ยนำอะไรมาเสนอบ้างอ๋อวันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ๆเลยก็จะมีรถมินินะคะ Piccolo รถไฟฟ้าของเรานะคะทางนี้นะคะตัวนี้เราจะอยู่แค่ 189,000 บาทเท่านั้นจุดเด่นของเขาเป็นยังไงคะจุดเด่นของเรานี่มีองค์ประกอบของเรานี่คือตัวรถไฟฟ้านี้จะมีแอร์และวิทยุภายในรถด้วยนะคะนะคะแล้วนอกเหนือจากเจ้าคันนี้ค่ะนอกเหนือจากเจ้าคันนี้ขอแนะนำตัวเซนทอร์เป็นตัวสปอร์ตคลาสสิกนะคะย้อนยุคนะคะปี60ยุคซิตี้นะคะก็จะเป็นตัวเซนทอร์มีทั้งแนวคลาสสิกแล้วก็แนวคาเฟ่นะคะ150 cc จดทะเบียนได้ค่ะก็คือว่าขับไปไม่ต้องกลัวตำรวจจับกันใช่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดการทัวร์ไปที่เมืองปานมาจำนวน200คันเองเมื่อต้นเดือนแล้วตอนนี้ขายดีไหมคะกับเจ้ามอเตอร์ไซค์ประมาณตัวนี้ยอดกระหน่ำมากๆเลยค่ะเป็นตัวท็อปตัวฮิตแล้วก็ตัวพระเอกของเราเลยค่ะภายในงานนี้ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอะไรบ้างคะโปรโมชั่นของเรานะคะถ้าเป็นตัวเซนทอร์นะคะจองในงานเพียงแค่ 1,000 บาทรับฟรีหมวกกันน็อกของเซนทอร์ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขาเลยก็คือแบบไปเท่ๆแบบว่าตรงคอนเซ็ปต์เลยนะคะอย่างนั้นค่ะเราให้คุณพี่เนี่ยแนะนำร้านแล้วก็วิธีการไปหรือว่าวิธีการติดต่อถ้าท่านใดสนใจนะคะก็บริษัทนะคะอยู่ที่รามคำแหง79นะคะบริษัท Power Starlion หรือทางเว็บไซต์ powerstarlion.com นะคะถ้าทาง Facebook ก็พิมพ์ว่า Power Starlion ก็จะเจอเราเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ